ข่าวข่าวนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันท่านสนใจกันมากนะครับคือเรื่องข่าวความขัดแย้งในรัฐบาลนายกประยุทธ์ปลดคุณธรรมนัสจนมีข่าวว่านายคุณพลเอกประวิตรจะลาออกจากหัวหน้าพรรคหรือเปล่าคุณธรรมนัสจะลาออกจากเลขาพรรคไหมคุณธรรมนัสแสดงเจตนาจะลาออกจากเลขาพรรคแต่ว่าพลเอกประวิตรไม่ให้ออกนะครับวันนี้มีข่าวจะว่าเชื่อถือได้ก็ได้แต่ว่าผมว่าเชื่อถือได้ครึ่งหนึ่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่หายแค้นครับใครบอกพลเอกประยุทธ์หายแค้นแล้วพอสัมภาษณ์ไม่มีอะไรพี่ป้อมยังเคารพกันเหมือนเดิมพี่ป้อมไม่ไปไหนหรอกอยู่นี่พลเอกป้อมบอกผมไม่ไปดูเหตุการณ์ข่าวนี้สิครับคือถ้าทำตามนี้นะผมถือว่าพลเอกประยุทธ์ตบศีรษะคุณธรรมนัสอีกรอบหนึ่งตบศีรษะพลเอกประวิตรอีกรอบใหญ่นั่นก็คือวาสนานาน่วมให้ข่าวภายในว่าประยุทธ์จะตั้งแหมอันนี้ผมไม่อยากเรียกด็อกเตอร์เลยเว้ยกระดากปากด็อกเตอร์เสสกลบางคนก็เรียกผิดนะครับเพราะว่าเราแกเขียนนี่แกเขียนกอไก่จะมีหัวทุกทีเป็นถอถุงอ่ะไอ้เจ้าไอ้โบนะครับจะตั้งเป็นรัฐมนตรีครับโอ้โหคือถ้าตั้งเป็นรัฐมนตรีนี่มันหมายความว่าอะไรคือใครก็รู้ว่าไอ้เจ้าเสสกลเนี่ยมันทรยศประชาชนเข้าไปสวัสดิภักดิ์ต่อเผด็จการรับใช้เผด็จการเต็มที่เป็นปากเป็นเสียงเปรียบเสมือนแม่ภาษาการเมืองเรียกสูนักรับใช้ดังนั้นเราวัฒนธรรมไทยเนี่ยครับมันมีวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าลัทธิอุปถัมภ์ลัทธิอุปถัมภ์เนี่ยมันหนักกว่าเลือกคนที่ดีมาร่วมงานนะเลือกคนที่เข้ากับเราได้มาร่วมงานฝรั่งเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนที่เขารู้จักมักจีสนิทสนมไปกันได้อันนี้ธรรมดาครับแต่ว่าลัทธิอุปถัมภ์นี่มันหนักกว่านั้นคือรับใช้เหมือนสุนัขใช้แบบไม่ต้องเอาผิดเอาถูกฉันสั่งอะไรมึงไปกันแล้วกันคุณเศรษฐนเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับไอ้เศรษฐกุลเนี่ยเศรษฐกุลขอโทษทีเศรษฐกุลเป็นอย่างนี้แล้วมีข่าวคุณวาสนานาน่วมบอกจะตั้งเป็นรัฐมนตรีครับไอ้ยาถามว่าทำไมต้องไอ้ยาครับก็มันมีข่าวพลเอกประวิตรบอกว่าไอ้มาปลดธรรมนัสได้ยังไงกับนฤมลเนี่ยเขารับใช้ฉันเนี่ยทำนองคล้ายๆอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ทำอย่างนี้ก็แสดงว่าจะโชว์ให้เห็นว่าใครที่รับใช้ฉันแบบที่ผมบอกเนี่ยนะเหมือนคล้ายๆลัทธิอุปถัมภ์สุนัขทรงเลี้ยงใครเป็นอย่างนี้กูตั้งเป็นรัฐมนตรีให้โชว์เลยก็แสดงว่ามึงคุณเคารพพลเอกประวิตรใช่ไหมแล้วจะมาคิดมาล้มผมก็จัดการแน่ดังนั้นผมก็จะตั้งใครก็ได้ไม่ต้องมีความรู้ความสามารถประชาชนไม่จะชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวถ้ารับใช้ฉันจะตั้งมารับใช้ถ้าอยากตั้งอยากให้ฉันตั้งมาเป็นรับใช้ฉันมันรับใช้ฉันสิก็เอาคล้ายๆว่าเอาไอ้เจ้าโบเนี่ยเป็นโมเดลให้ธรรมนัสดู
ให้นฤมลดูว่าเปลี่ยนข้างซะสิมารับใช้ฉันล่ะฉันจะตั้งเห็นไหมนี่ฉันยังตั้งให้เลยตั้งโจไว้เห็นเนี่ยผมมองว่าถ้าตั้งนะถ้าตั้งเนี่ยเท่ากับตบหัวตบศีรษะพลเอกประวิตรอีกครั้งหนึ่งเลยนะนอกจากจะไม่เคารพกันเลยตบกระบาดอีกดังนั้นไอ้ลัทธิอุปถัมภ์เนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโครงสร้างสังคมไทยมันคนที่มีอำนาจเนี่ยต้องการให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นผู้รับใช้เหมือนขี้ข้าเหมือนทาสมันต่างจากรองประธานาธิบดีของอเมริกานะถ้าประธานาธิบดีใช้อะไรไม่ถูกนี่เขาไม่ทำนะรัฐมนตรีกลาโหมในคราวที่แล้วที่เกิดเรื่องจอร์จฟลอยด์จำได้ไหมครับที่อเมริกาเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมทำเฉยเลยนะท่านประธานาธิบดีบอกให้เอาฐานออกมานี่ประธานรัฐมนตรีกลาโหมเขาบอกทำไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่จำเป็นเขาไม่ได้รับใช้กันแบบรัฐที่อุปถัมภ์นะของอเมริกาเนี่ยมันมีความคิดเป็นเสรีนิยมอยู่แล้วแล้วมันมีกติกาแล้วที่สำคัญคือทรัมป์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตเอาอายุก็ไม่อยู่ตลอดชีวิตทำไมเชื่อแต่ว่าเขาเชื่อคล้ายๆว่ามีเสี่ยอุ้มอายุเว้ยจะอยู่ถึง20ปีอายุก็ลำพองใจข้าราชการก็รู้สึกต้องเหลตาดูอายุเนี่ยครับลัทธิอุปถัมภ์มันมีอิทธิพลอย่างนี้มันถึงทำให้การเมืองมันบิดเบี้ยวไงไอ้องค์กรอิสระมันถึงได้รับใช้แบบผิดๆถูกๆเนี่ยพอสั่งมาปั๊บมันทำเลยก็อย่างธรรมนัสเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานเลยครับไม่สอบสักทีพอประยุทธ์ปลดปั๊บโอ้โหปปช.นี่เดินคิวเลยเรียงคิวคดีเข้าเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมฮะอันนี้แหละเขาเรียกลัทธิอุปถัมภ์ก็คือลัทธิสุนัขรับใช้นายจะเรียกว่าสุนัขทรงเลี้ยงก็ได้นะครับมันเห็นชัดดีก็ถึงขนาดในหลวงนี่รูปปั้นหมาตอนที่มีหมามีชีวิตอยู่นี่ต้องกราบกันนะกราบหมาก็ต้องกราบนะถึงบอกลัทธิอุปถัมภ์นี่มันแรงมากในอดีตก็มีอย่างนี้ครับจอมพลสฤษดิ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งจอมพลปอเป็นเจ้านายวางตำแหน่งสำคัญให้แล้วก็ต้องแสดงความซื่อสัตย์ก็ถึงขนาดบอกว่าผมไม่วัดรอยเท้านายคำว่าวัดรอยเท้านี่ทีแรกผมไม่เข้าใจนะนึกว่าไอ้สำนวนวัดรอยเท้าเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าเอาเท้ามาวัดเหมือนกับเหยียบรอยเท้าของนายว่าฉันตีนใหญ่เท่านายนะแต่พลเอกชาติชัยเขาอธิบายผมฟังเข้าใจครับพลเอกชาติชัยเป็นทหารมาเขาบอกไอ้ที่ว่าคำว่าวัดรอยเท้าคืออะไรคือทหารม้าเก่าๆในยุคพลเอกชาติชายเนี่ยนะตอนเป็นหนุ่มๆเนี่ยกางเกงทหารม้าเนี่ยมันขามันรีบเนาะแล้วก็ท็อปบูทเนี่ยสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีซิปเซิฟรูดนะมันต้องใส่ก็ยากถอดก็ยากเวลาเขาถอดเนี่ยนายทหารที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยครับจะต้องหันหลังให้นายนะแล้วก็จับรองเท้าแล้วนายเนี่ยเขาจะเอาเท้านี่ถีบตูดทหารนั้นนะครับเพื่อจะให้ดึงรองเท้าออกไปมันจะต้องเอาสายแรงอ่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าวัดรอยเท้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปรียบเวลาถึงวันเกิดของเจ้านายก็เอาหมาไปให้แล้วก็อธิบายว่าผมก็เหมือนสุนัขตัวนี้แหละครับเป็นสุนัขของนายจะเชื่องอย่างเงี้ยไม่ทรยศแต่ที่ผ่านมามันทรยศกันตลอดลัทธิอุปถัมภ์เนี่ยมันมีพลังแล้วมันก็มีด้านกลับที่จะไม่ยอมรับก็เหมือนไอ้เศษสกุลนี่ไงแหมรักทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ร้องเพลงรักทักษิณรักษิณสร้างแลมโบ้อย่างงี้เวลามันขายตัวกันไปอย่างเงี้ยเอาละไม่เป็นไรแต่เวลาที่อยู่เนี่ยมันก็รับใช้กันเต็มที่ดังนั้นวันนี้ข่าวเนี่ยผมมองว่ามันถ้าตั้งกันจริงเนี่ยนะผมว่าแตกกันเละแน่แต่ทั้งหมดนี้ผมจะ
มารายงานข่าวกับท่านอีกทีนึงเอาเป็นวันพฤหัสกันแล้วกันนะครับอันนี้เอาข่าวมาด่วนๆมาก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าโอ้ยกว่าจะรู้อีกหลายวันอีก 3-4 วันเนี่ยท่านรู้ข่าวก่อนมาดูข่าวรัฐที่อุปถัมภ์ครับวันนี้แต่งตั้งนายทหารนายตำรวจในตำรวจนี่แต่งตั้งแล้วโผคลอดแล้วแต่ทหารนี่ยังไม่คลอดผมบอกว่าจับตาเรื่องทหารด้วยนะครับเพราะว่านานเกินผิดปกติแล้วนะครับมาดูอาจารย์สมศักดิ์แม่ต้องพูดถึงอาจารย์สมศักดิ์นะครับก็ยังเคารพกันอาจารย์สมศักดิ์นี่ถือว่าเป็นแหล่งข่าวพิเศษเรื่องวังไม่ค่อยพลาดท่านก็พูดถึงเหลืองตั๋วช้างก็คือลัทธิอุปถัมภ์นี่แหละตั๋วช้างแต่อันนี้เป็นตั๋วช้างพิเศษนั่นคือตั้งนายตำรวจสำคัญสำคัญสองคนคนหนึ่งคือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นน้องของราชเลขาสถิตพงษ์สุขวิมลคลอดมาแล้วได้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดง่ายๆก็จ่อคิวเป็นผู้บัญชาการตำรวจแล้วล่ะน้องชายของท่านสถิตพงษ์อย่างนี้แหละครับลัทธิอุปถัมภ์แท้ๆเส้นสายลัทธิอุปถัมภ์เนี่ยจะใช้ระบบเส้นสายอย่างมากแล้วก็จะใช้อำนาจเกินขอบเขตได้เพราะที่เธอได้นี่เพราะอำนาจของฉันนะต้องสำนึกในพระมหาบุญคุณพระมหาบุญคุณคนหนึ่งก็คือต่อศักดิ์สุวิมลอีกคนหนึ่งคือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชอันนี้เป็นน้องชายของรองราชเลขาคือคุณจักรภพภูริเดชเป็นคนสำคัญในวังจิรภพนี่อายุน้อยครับได้เป็นในพลคำว่าได้เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางนี่คือเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้อยครับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีสองตำแหน่งที่สำคัญคือผู้บัญชาการหนึ่งนะผู้บัญชาการแห่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินี่หมายเลขหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกอธิบดีน้อยคือผู้บัญชาการสอบสวนกลางวันนี้น้องชายจักรภพขึ้นไปนั่งแล้วแล้วยังมีตัวท่านอีกเยอะแยะดังนั้นอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเป็นเด็กของเสียเลยครับนะครับนี่อาจารย์สมศักดิ์บอกนะฮะเข้าใจได้ครับก็เพียงแต่ว่าผมก็ไม่ต้องอ้างเองอะไรมากแล้ววันนี้ต้องจับตาอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณอะไรอ่ะพันตำรวจเอกณรัฐสุเวตนันผัวมาดามแป้งคุณอะไรล่ำซำเนี่ยคุณนวลพันธ์ล่ำซำลูกของนายโพธิพงศ์ล่ำซำนะครับทำไมต้องจับตาคนนี้ครับเขาตั้ง3คนให้ได้รับเครื่องราชพิเศษชั้นสูงนะครับแต่ผมมองว่าคนสำคัญคนหนึ่งที่ต้องจับตาและเห็นกันเลยขณะนี้ก็คือคุณณรัฐเพราะเป็นอดีตผู้อธิบดีอธิบดีเรือนจำนะครับอธิบดีเรือนจำนี่ก็มีความพิเศษยังไงอ่ะคุมนักโทษวันที่ก้อยเป็นนักโทษก็เป็นคนดูแลหลังจากที่หายโกรธแล้วก้อยออกมาคุณณรัฐก็มาเป็นเลขาของก้อยและที่สำคัญก็คือใครที่ติดคุกจะอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้อยู่ในคุกเหมือนหมอหยองเนี่ยก็ผ่านผู้คุมเข้าไปผู้คุมก็ต้องเกรงใจอดีตผู้อธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมคุกเนี่ยแล้วยิ่งอธิบดีนี่เกษียณแล้วแต่มาเป็นรองราชเลขาโอ้โหอำนาจก็อยู่ที่วังด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้เขาถึงไม่ไว้ใจไงว่าเพนกวินอานนท์คนที่เสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ติดคุกเนี่ยอาจจะเจอคดีหลายคดีได้ไอ้กาจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เรื่องฆาตกรรมอำพรางในคุกเรื่องนั้นก็อาจารย์สมศักดิ์ก็จับตาเรื่องนี้ครับ
ก็ผมก็สะดวกสบายไม่ต้องอ้างมาก